อันตัวข้านี้มีชื่อว่าไซตามะคุง ไซตามะนะฮะก็อย่าถามว่าผ้าคลุมไปไหนนะฮะหาผ้าคลุมใส่ไม่มีครับผมมีใส่แค่นี้นะฮะแต่งตัวเหมือนสุดแค่นี้แล้วนี่ก็คือเมืองของข้าที่ถูกพวกสัตว์ประหลาดนั้นทำลายไปวันนี้ข้าจะมาล้างแค้นไอ้พวกสัตว์ประหลาดที่มันทำลายล้างเมืองของข้าอย่างแรกข้าต้องตามสืบก่อนว่าเจ้าพวกสัตว์ประหลาดพวกนั้นมันเป็นใครมันบังอาจมาทำลายเมืองที่รักของข้าแล้วยังจับจีนอสไปด้วยบังอาจมากบังอาจจับเมียของข้าไปบังอาจมากไอ้ยะตรงนี้มีร่องรอยเหมือนกับว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดในรูปหมาบังอาจฆ่าคนตายอย่างนั้นเหรอเจ้าพวกสัตว์ประหลาดมันจะทำเกินไปแล้วอย่าให้ข้าเห็นนะพวกมันจะทำอะไรกันต่อไปบังอาจมากเลยพวกนี้เดี๋ยวข้าลองเข้าไปหาเบาะแสในเมืองใกล้ๆนี้ดีกว่าคาดว่าอาจจะมีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่หมู่บ้านของข้าโดนเจ้าปีศาจถล่มอย่าให้รู้นะเจ้าพวกปีศาจแกโดนฉันแน่ได้ยินเสียงคนยิงปืนหรือว่าบางทีอาจจะเป็นพวกคนเลวจริงๆด้วยจะเป็นพวกคนเลวไอ้พวกนี้อาจจะมีส่วนร่วมนี่เราต้องเค้นความจริงพวกมันเฮ้ยบ้าเอ้ยกระสุนพวกนี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกร่างกายข้าฝึกฝนมาอย่างดีเฮ้อจะพวกกระจอกข้าขอแค่คนละหมัดก็พออย่างพวกแกนะพวกแกมาโจมตีพวกคนดีทำไมพวกแกถึงจิตใจต่ำซามได้ขนาดนี้หมดหรือยังหลายๆคนอาจจะข้องใจในพลังของข้าเดี๋ยวข้าจะบอกเคล็ดลับให้ว่าพลังของข้านั้นได้มายังไงถ้าจะได้พลังอย่างข้ามาเจ้าต้องซิทอัพ100ครั้งวิดพื้น100ครั้งสควอต100ครั้งแล้วก็วิ่งวันละ10 กิโลนั่นแหละคือเคล็ดลับความโหดของข้า นี่กูพูดอะไรเนี่ยโอ้ยไร้สาระสุดๆเดี๋ยวข้าจะลองเข้าไปดูในนี้ข้าอาจจะได้เบาะแสไอ้พวกที่มันทำลายล้างหมู่บ้านของข้าจะพวกปีศาจตัวร้ายเจ้าเสร็จข้าแน่เจอแล้วไอ้พวกชั่วแกโดนข้าแน่วิ่งมาลับๆล่อๆอยู่ข้างหลังเฟ้ยมานี่เซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟักเกอร์เฮ้ยจ้ามันไงล่ะเทพบุตรหมัดเดียวจอดพวกแกบังอาจทำให้เลือดมาเปื้อนเสื้อผ้าข้าอย่างนั้นล่ะไม่ให้อภัยแน่นอนหมัดเดียวจอดเฟ้ยจะพวกคนชั่วมันไปอยู่ไหนกันข้าต้องรีบทำผลงานรู้ไหมตอนนี้ถ้าข้าไม่รีบทำอะไรแล้วก็ข้าอาจจะหลุดจากการเป็นฮีโร่แรงซีบ้าเอ้ยมาข้าต้องรีบทำผลงานเฟ้ยมาคนละหมัดอยู่ไหนเอาว่าไงหลังจากที่ข้าได้สอบถามเจ้าพวกนี้แล้วก็ข้าได้ความมาว่าเจ้าสัตว์ประหลาดที่มันมาพังหมู่บ้านของข้านั้นมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันข้าจะไล่ล่าพวกมันไม่ให้เหลือจัดการพวกมันให้สิ้นซากไปแล้วข้ารู้สึกว่าจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่อยู่แถวๆนี้ที่ข้าต้องลงไปจัดการมันและนี่ก็คือชุดเกาะของจีนอสแต่ว่าจีนอสนั้นไม่อยู่ไม่รู้ว่าจีนอสหายไปไหนเมียสุดที่รักของข้านั้นไปไหนเดี๋ยวข้าจะลงไปจัดการพวกมันเองเยี่ยอุ้ยอย่างสูงมาดิเจ้าพวกนี้บังอาจจะมาบุกหมู่บ้านคนดีบังอาจมากมาเอาอีกสักดอกหนึ่งไปไหนห้ามหนีมันก็ไม่ได้หนีนี่หว่าจะพูดให้มันห้ามหนีทำไมวะเนี่ยเฮ้ยบ้าเอ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็คือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวที่มันมาพังหมู่บ้านตัวแรกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวโอ้ยน่ากลัวชิบหายเลยปล่อยให้สัตว์ประหลาดมันจัดการเจ้าพวกคนชั่วไปแล้วใครมันยิงจังเลยวะฮะนี่ก็ยิงจังเลยเสื้อเปื้อนหมดแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดเจ้างัดกับผ้าจริงเหรอเจ้าจะงัดกับผ้าจริงเหรอเฮ้ยมีเซรู้จักวันพันช์แมนน้อยไปสินะแต่ว่าคนไทยก็มาตั้งชื่อสุดเหยว่าเทพบุตรหมัดเดียวจอดแน่เหยไหมล่ะนายว่าชื่อเราเหยไหมล่ะเอายังไอ้นี่ก็โชว์อะไรโชว์ตูดอันสวยงามอยู่นั่นแหละนี่ไงโดนไปดิแล้วนี่ก็คือหลุมที่มันขึ้นมาอย่างนั้นเหรอสัตว์ประหลาดที่เหลืออีก4ตัวนั่นไปไหนกันนะเอ้ยตกใจหมดไอ้กล้วยทอดนี่ตกใจหมดเลยกล้วยทอดเอ้ยระหว่างที่ข้าเดินทางไปหาพวกปีศาจทั้ง4ข้าก็เจอพวกโตเกียวกุนมาสิเอาไปข้าให้คนละหมัดก็พอจะพวกโตเกียวกุนนี่ไงข้าไม่คิดเลยนะว่าในฟอร์เอาจะมีกุนเหมือนกันแหมนึกว่าจะมีเฉพาะในโตเกียวกุนซะอีกนะฮะอ่านผิดจะอ่านเป็นโตเกียวเกิลซะงั้นกล้วยทอดได้เจ จะพวกนี้มันต้องเป็นสมุนของเจ้าพวกปีศาจพวกนั้นแน่ๆเลยดูสิโอ้โหมันมากันเยอะมากแต่ว่าแค่นี้มันไม่คันมามือข้าหรอกโถเว้ยมาให้หมดมาให้หมดมีกี่ตัวมาให้หมดเฮ้ยมีบล็อกการโจมตีของข้าอย่างนั้นเหรอไอ้ไงพวกแกมันแค่เห็บหมัดนะพวกปีศาจเจ้านายแกอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้การที่ข้าจะไปหาเจ้าพวกปีศาจนั้นมันยากเย็นเหลือเกินมีเจ้าพวกนี้มาคอยขัดขวางอย่างนี้ต้องเล่นพวกมันหน่อยต้องไปเล่นพวกมันหน่อยไหนโอ้โหมีป้อมปืนด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงต่อยกำแพงเข้าไปได้ไหมต่อยไม่ได้โอ้โหทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเจอทางขึ้นแล้วพวกแกโดนพวกข้าแน่ไหนเอาล่ะเจอแล้ว1 EA ป้อมปืนอย่างนั้นหรอป้อมปืนอย่างนั้นหรออยู่ไหนนี่ไงหวัดดิมาตุฟักเกอร์ไหนความเก่งพวกแกอยู่ไหนพวกแกมันแค่พวกเห็บหมัดลูกกระจอกไม่คู่ควรกับข้าหรอกไหนจำได้ว่ามันมีป้อมปืนอีกอันนึงอยู่นี้ใช่ไหมป้อมปืนอย่างนั้นเหรอเฮ้โถ่เอ้ยคันยิงมาแค่นี้แค่คันข้าเป็นฮีโร่แรง4นะเว้ยตอนนี้เหมือนกับว่าข้าจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างแล้วล่ะเจ้าคนพวกนี้รู้สึกว่าจะถูกฆ่ามาเมื่อเร็วๆนี้ข้าต้องหาเบาะแสอะไรเพิ่มโอ้โหดูเจ้านี่สิขาขาดไปทั้งตัวเลยขาขาดหัวก็ขาดนี่ไงถอดเสื้อแม่งเลย 18 บวกนิดนึงโอ้ยเจ้าสัตว์ประหลาดมันต้องอยู่แถวนี้สิข้าต้องหาเบาะแสที่รถคันนี้มีอะไรเนี่ยเก็บสิเฮ้ยได้ยินเสียงเดินโอ้โหเจ้านั่นเจอแล้วเจ้าปีศาจตัวที่2มันเห็นข้าหรือยังเนี่ยไอ้ยังไงเอ้ยบังอาจมากเดี๋ยวก่อนใจเย็นจะบอกมาตัวที่3อยู่ตรงไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเจ้าตัวที่3อยู่ตรงไหนไม่บอกอย่างนั้นนะไม่บอกอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาหลักฐานเองก็ได้เดี๋ยวไปหาเบาะแสเองก็ได้ไอ้แมลงไหนแกว่ายังไงนะเมื่อกี้แกบอกว่ายังไงนะเอางูของแกมาไกลๆสิไอ้กวนตีนนะกวนตีนนะตบเกียนแตกไปทีนึงเอ๊รู้สึกว่าข้าจะได้เบาะแสมาว่าในสระน้ำแห่งนี้จะมีเจ้าปีศาจตัวที่3อยู่นี่ว่าทำไมข้ายังไม่เห็นใครเลยนะหรือว่ามันจะอยู่ในน้ำเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนได้ยินเสียงน้ำหรือว่ามันจะอยู่ในน้ำจริงๆมันอยู่แถวๆไหนกันเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเฮ้ยนี่ไงโอ้ my god จะให้ไหนกันเชียวแต่ว่าเราต้องทำความรู้จักกับมันก่อนมันเห็นเราเรียกโอ้ยปลาหินไอ้นี่มันแก๊งหินซิ่งนี่มาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเจ้าปีศาจเจ้าจงบอกข้ามาว่าไอ้เจ้าตัวที่4ตรงไหนเจ้าตัวที่4อยู่ตรงไหนโอ้โหมันไม่คุยเลยเว้ยมันจะเอาอย่างเดียวเลยอ่ะเอาอย่างเดียวเลยอ่ะวูบไปสิทำเฟี้ยวเจ้านี่ไม่คุยกับเราเลยฮะเจ้านี่หลับไปเลยเหมือนจะโดนน็อกไปเลยไม่คุยกับเราเลยโธ่จานคุยกันหน่อยก็ไม่ได้โอเคฝันดีครับผมเจ้าปีศาจตัวที่4ถ้าข้าคิดไม่ผิดแล้วก็มันต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยเสียงปืนนั่งไงเจอแล้วเจ้าปีศาจตัวที่4อย่างนั้นเหรอแกต้องโดนฆ่าแน่แล้วข้าคิดว่าเจ้าปีศาจตัวที่5ก็น่าจะอยู่ในป่านี้เช่นกันเจ้าปีศาจตัวที่4อย่างนั้นเหรอข้ามีของมาให้แกด้วยแหละเตรียมรับไว้ได้เลยเอาละของที่ข้าจะให้แกนั้นเป็นหมัดกงเล็บสายฟ้านะฮะหมัดนี้เป็นหมัดที่จีนอตให้ข้ามาตอนที่สมัยยังกิ๊กกันใหม่ๆจะว่าไปเราก็ต่อยปีศาจทีเดียวตายแล้วเราจะใส่ไอ้หมัดนี้ไปเพื่ออะไรว่างงตัวเองดูนะเป็นไงล่ะแกต้องโดนหมัดของจีนอตนี่ข้านะเจ้าปีศาจเอ้ยมีกูนอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้โหมันปาหินใส่กูนเจ้าพวกนี้ว่ายังไงใจเย็นๆสิแกจีนอตหายไปไหนแกพอจะรู้ไหมว่าจีนอตไปไหนโอ้ยมันเหมือนจะไม่อยากจะเจรจามันไม่อยากจะเจรจากับเราอย่างนั้นเหรอได้แกต้องโดนหมัดสายฟ้าข้าถามว่าจีนอสไปไหนแกไม่ตอบงี้ก็ฝันดีสิแหมไม่คิดจะคุยกับเราเลยไปหวันซะละแล้วท้องฟ้ามันดันมันมืดตอนนี้ซะได้อะไรมันจะได้ฟิลขนาดนี้เนี่ยจีนอสต้องอยู่ในป่านี้แน่ และในที่สุดข้าก็เจอสักทีเจ้าปีศาจตัวที่5โอ้โหหน้าตามันช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้เนี่ยยังไงกันดีเดี๋ยวเราจะไปทักทายมันหน่อยนะเราจะไปทักทายกันว่าเอ้ยเหมือนมันจะเห็นเราแล้วเอางี้ดีกว่าเราถามเลยดีกว่านี่แกเห็นจีนอสหรือเปล่าจีนอสเหรอจีนอสที่พวกแกไปทำลายหมู่บ้านอ่ะข้าจับมันผสมพันธุ์แล้วแดกไปแล้วแกว่ายังไงนะข้าจับมันผสมพันธุ์แล้วแดกแกว่ายังไงนะเอาไอ้เหี้ยนี่หูตึงอ๋อเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งแกพูดเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอจริงสิไอ้โง่แกพูดเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอถ้ามีอะไรหลายรอบได้เลยเจ้าพวกลูกกระจอกแกปังอาจไอ้ศาสตร์ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้พวกลูกกระจอกมันยังไม่หมดเอ้าเฮ้ยเจ้าปีศาจตัวที่6มี6ตัวอย่างนั้นล่ะนี่นะไอ้เข้าที่ปลายคางไว้สิหมดหรือยังได้ยินเสียงเดินอยู่นี่ไงเดี๋ยวก่อนข้ามีอะไรจะบอกเจ้าฮะอะไรนะแกกำลังตามหาจีนอสอยู่ใช่ไหมข้าจะบอกว่าเจ้าปีศาจที่แกฆ่าไปเมื่อกี้นั่นก็คือจีนอสนั่นเองไม่เป็นไปไม่ได้จีนอสไม่เอาละครับและสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้ายาฮู